กรีดสนั่นเดอะวอยซ์ออลสตาร์เผยโฉมผู้เข้าแข่งขันตัวท็อปกรีดสนั่นเดอะวอยซ์ออลสตาร์เผยโฉมผู้เข้าแข่งขันตัวท็อปหลังปล่อยเทรลเลอร์เรียกน้ำย่อยยอดวิวสูงกว่า 400,000 ในเวลาแค่ครึ่งวันกระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์สำหรับรายการ The Voice All Star ที่เรียกเสียงฮือฮาหลังปล่อยเทรลเลอร์เรียกน้ำย่อยจนทำให้เกิดยอดวิวสูงกว่า 400,000 ครั้งในเวลาแค่ครึ่งวันและที่ทำให้แฟนรายการถึงขั้นกรี๊ดสนั่นลั่นโซเชียลเตรียมเกาะขอบจอรอชมรายการที่จะประเดิม EP แรกในวันอาทิตย์ที่วันที่17กรกฎาคมนี้ทางช่องวัน31เพราะมั่นใจได้เลยว่า The Voice All Starซีซั่นนี้จะยิ่งใหญ่สุดปังสมการรอคอยทั้งบรรยากาศการขิงกันของ4โค้ชและการคืนสังเวียนของผู้เข้าแข่งขันเสียงจริงตัวจริงที่เคยสร้างปรากฏการณ์มาแล้วในทุกซีซั่นงานนี้ไม่ใช่แค่เสียงร้องแต่ยังเป็นลีลาการแสดงบนเวทีมาพร้อมแสงสีเสียงสุดตระการตาสมกับความยิ่งใหญ่ของรายการระดับตำนานเมื่อ2เทรลเลอร์สุดปังที่ทางรายการปล่อยออกมาล่าสุดพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันที่ทุกคนคาดไม่ถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นจะกลับมายืนบนเวทีอีกครั้งพร้อมงัดทุกหมัดเด็ดมาประชันกันแบบไม่ยอมใครทั้งเก่งทัชยะประทุมวันจาก The Voice Thailand ซีซั่น1ผู้เข้าแข่งขันที่เคยสร้างปรากฏการณ์สะกดคนดูจนอยู่หมัดในทุกรอบการแข่งขันที่ในครั้งนี้เขาจะกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์อีกครั้งตามมาด้วยตัวพ่อตัวแม่สายดีว่าจาก The Voice Thailand ซีซั่น6เพียวเอกพันธ์วรรณสุดและฝ้ายยุคนฉัตรเกตภาษาที่มาคราวนี้เตรียมจัดชุดใหญ่พ่นไฟกลางเวทีปล่อยเทคนิคการร้องขั้นเทพจนโค้ชนั่งไม่ติดเก้าอี้และผู้เข้าแข่งขันเสียงจริงตัวจริงที่ทุกคนคิดถึงอีกมากมายจะกลับมาแก้มืออีกครั้งอย่างบิวจรูนวิทย์พัวพันวัฒนะเหน่งพิชัยยุทธจันทร์กลับพันชีมนัสนันอักษรถึงตุ๊กตาจะมาพรแสงทองปรางปรางทิพแถลงกริดกรบวัดศิลปีและอีกมากมายมีแฟนมาแล้ว10คนกวางเปิดใจเรื่องรักรับบอกเลิกนักร้องดังโดนซานิถามแรงใครจะเอาชื่อเสียงทั้งชีวิตไปแลกกวางเดอะเฟซเปิดใจเรื่องรักเคยมีแฟนมาแล้ว10คนรับบอกเลิกนักร้องดังโดนซานิถามแรงกีไม่เคยแห้งจริงไหมถือเป็นสาวสวยสุดแซ่บอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงและนางแบบสาวกวางวรรณปิยะหรือที่รู้จักกวางเดอะเฟซที่ก่อนหน้านี้ได้เลิกรากับนักร้องหนุ่มแรปเปอร์อย่างโจอี้บอยได้พักใหญ่แถมตอนนี้หัวใจของสาววกวางไม่ว่างแล้วเพราะเธอกำลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มหน้าหล่อไฮโซฮาวได้1ปีนิดๆแถมก่อนหน้านี้สาววกวางถูกครหาว่าเป็นมือที่3คว้าแฟนหนุ่มมาจากเพื่อนนางแบบร่วมรายการดังก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาเคลียร์ว่าไม่เป็นความจริงล่าสุดวันที่15กรกฎาคม65สาววกวางออกมาเปิดใจถึงเรื่องความรักผ่านรายการซานิบ้าได้เบาแบบหมดเหลือกซึ่งมีนักร้องและพิธีกรสาวซานินิภาพรเป็นพิธีกรรายการโดยคำถามแรกสาวซานิจัดเต็มถามตรงแบบไม่มีกั๊กว่าจริงไหมชีวิตเนี่ยกี่ไม่เคยแห้งทำเอาสาววกวางถึงกับหัวเราะออกมาทันทีก่อนตอบตรงเช่นเดียวกันว่าจริงพร้อมเผยว่าส่วนตัวมีแฟนมาโดยตลอดและไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองว่างพอข่าวไปโสดปั๊บก็มีคนเข้ามาขายขนมจีบเลยเพราะส่วนตัวเป็นคนไม่เลือกนานและรู้ว่ามีคนมาต่อคิวรอตอนตนเองมีแฟนโดยมีคนรอนานสุดประมาณ3ปีแต่สุดท้ายไม่ได้คบเพราะสุดท้ายคนที่มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกมันก็คือไม่ใช่ซึ่งตอนนี้อายุ30ปีและเคยมีแฟนมาแล้วประมาณ10คนส่วนคนที่จริงจังรู้สึกเป็นไปได้นั้นก็คือคุณนักร้องคนนั้นแหละ
ยอมรับว่าสาเหตุที่จบความสัมพันธ์นั้นเกิดจากกวางเป็นคนบอกเลิกเพราะสุดท้ายแล้วก็มีหลายอย่างที่ปรับจูนกันไม่ได้แล้วมันทะเลาะกันตลอดเวลาซึ่งเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาพอแล้วและเขาแค่ต้องการแบบหาความสุขในชีวิตแต่สำหรับกวางเป็นเด็กที่ต้องการใช้ชีวิตยังมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปผับไปโน่นไปนี่อยู่ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์คนละอย่างกันแล้วมันก็เลยจบกันด้วยไลฟ์สไตล์ประมาณว่าเขาอยากเข้าป่าแต่เราอยากเข้าเมืองสุดท้ายไม่ใช่ก็ไม่ใช่ยอมรับว่าคนนี้เป็นคนที่เสียใจที่สุดจากนั้นตนเองก็โสดมา3ปีซึ่งตลอดเวลา3ปีไม่มีใครที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าคนแบบนี้เราจะอยู่ด้วยจนมาเจอกับไฮโซฮาวเขาอกหักมาแล้วเราก็มาอยู่ในกรุ๊ปที่แบบมาเทรดด้วยกันตอนแรกกวางก็ไม่รู้ตัวพอผ่านไปพักใหญ่ๆมีเพื่อนในกลุ่มเริ่มทักทำไมดูเข้าขากันจังมันก็เลยค่อยๆไปกันเรื่อยๆโดยความจริงแล้วฝ่ายชายขอกวางเป็นแฟนมาประมาณเดือนหนึ่งแต่เราไม่ยอมตกลงเพราะว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนและอยากให้ไปเคลียร์ให้หมดก่อนซึ่งความจริงใครจะเอาชื่อเสียงทั้งชีวิตของตัวเองที่สร้างมาด้วยตนเองไปแลกกับอะไรอย่างนี้จริงเปล่าชีวิตเรามันสวยมันเลือกได้มันไม่ยอมให้เรื่องพวกนี้มาทำลายชื่อเสียงแล้วก็ชีวิตมันหรอกสำหรับไฮโซฮาวเป็นแฟนเด็กคนแรกที่อายุน้อยกว่าตนเอง3ปีและพูดเลยว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเข้าใจความเป็นตัวเราจริงๆและมองออกว่าเราคิดอะไรแค่ดูตาโดยฝ่ายชายเป็นคนยุ่งมากแทบไม่มีเวลาใส่ใจรายละเอียดแต่สิ่งที่แฟนหนุ่มทำคือบอกเลขาให้จดถ้ามีงานเทศกาลต่างๆวันเกิดกวางชอบเซอร์ไพรส์เขาจะให้เลขาเตือนเขาก่อนวันสำคัญเขาจะได้เตรียมของทำเซอร์ไพรส์ขอบคุณ YouTube วันเพลย์กราวด์แท็กทำบุญวันเกิดขอบคุณทุกคนผู้กองไอก็มารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีความสุขขอบคุณทุกคนแท็กทำบุญฉลองวันเกิดมีความสุขขอบคุณทุกคนร่วมเฟรมบูมเพื่อนซีผู้กองไอก็มาลั่นรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันเกิดคุณแม่สายสตรองแพทณปภาวันที่16กรกฎาคมสาวแพทเผยโมเมนต์อบอุ่นคนใกล้ตัวที่รักรายล้อมพร้อมแคปชั่นว่ามีความสุขจังขอบคุณทุกคนมากมากครับนอกจากจะได้เห็นภาพกับเพื่อนรักบูมสุภาพรแล้วยังเผยภาพผู้กองไอพิชพงษ์ร่วมฉลองที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโดยผู้กองไอได้ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เรซซิ่งลูกชายมาเป่าเค้กด้วยทั้งนี้มีเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับมาร่วมอวยพรวันเกิดกันรัวๆขณะที่ผู้กองไอก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออายุก่อนจะโพสต์ภาพกับครอบครัวน้องเรซซิ่งลูกชายนับฉัตรนันหลานสาวและผู้กองไอ้ขณะไปทำบุญถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาที่วัดปริวาสราชสงครามพร้อมข้อความว่าเอาบุญมาฝากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้ทุกคนโชคดีI'm not the only one.